เบลมากนะเอาใหม่หนึ่งคนเราออกเป็น3ช่วงอายุช่วงแรกตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ25มันก็มีเวลาเล่นแค่คุณครับมนุษย์เราคนเราทุกคนนะครับในช่วงระยะสวยค่ะสวยค่ะสวยมากเลยครับหมายเลข5นะครับคุณครูโซเฟียนะครับคุณครูขอบคุณครับนี่ครับมีใครชอบมีใครรับบอกเลยบอกเลยนะตัวที่รับลงจากแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับยังจะอยู่กับพวกเราต่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวที่2เลยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนและแดกไทยที่อยู่ในจังหวัดนาราธิวาสผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้พวกเรามีความก้าวหน้าครับอายุราชการการทำงานของคนเราเดินยังไงก็ไม่หยุดแล้วคนที่เขาให้หยุดหยุดเถอะไอ้คนที่เขาให้หยุดขยันแค่เถอะนะครับมันบาลเล่ออกมันขยันเนี่ยไอ้คนที่มันดูอีกหน้านั้นก็เป็นช่วงที่3หลังจาก60ปีเราก็จะได้พักผ่อนครับผมเลยครับนะครับอะไรหลายอย่างนะครับวันนั้นนะครับก็เชิญชวนพวกเรามาเล่นกระโปรงกันนะครับขอจบด้วยจากการแสดงชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวที่ส่งมาเป็นที่นะคะ
แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานซึ่งวันนี้ต้องจัดที่ได้เนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายได้สร้างให้กับโรงเรียนบ้านตงโยยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับคนเราจะรู้ว่าดีตอนไหนถ้าตอนที่เราไม่อยู่นะครับไม่อยู่ณจุดนั้นกลุ่มคนที่อยู่ตรงนั้นก็จะพูดในสิ่งที่เขาได้ก่อการดีไว้นะครับนี่คือสัจธรรมของชีวิตเมื่อขณะที่เขาอยู่กับเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเขาไม่อยู่นั่นแหละสิ่งที่จะสัจธรรมของชีวิตนะครับก็อยากจะนำเรียนท่านคุณครูคุณชนีและคุณครูรุ่งรัตน์นะครับว่าผอ.มาอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่คุณครูรุ่งรัตน์ก็เป็นครูของผอ.นะครับเป็นครูแต่ไม่ได้สอนในชั้นนั้นนะครับจากว่าคุณครูก็เพิ่งมาอยู่ไปอยู่สอนในชั้นป.3เป็นผอ.อยู่ชั้นป.5แล้วท่านกับคุณครูนะครับแล้วก็ท่านหนึ่งก็คือคุณครูบุษณีก็เป็นน้านะครับเป็นสิ่งที่ลำบากใจมากในขณะที่รับตำแหน่งนักที่นี้นะครับคนกลัวว่าท่านสองท่านเนี่ยเป็นผู้อาวุโสเวลาเราพูดอะไรเราเป็นผู้น้อยนะครับผู้อายุน้อยกว่ากลัวว่าเขาไม่ฟังแต่ขอบคุณคุณครูขอบคุณพี่เจ้านะครับพี่เดินแถลงพี่ตะโกนนะครับชอบเบอร์ไหนรักเบอร์ไหนเกลียดเบอร์ไหนเราเกลียดครับต่อไปนะครับก็ฟังเรียนดีของที่ระลึกให้กับคุณครูทั้งสองท่านนะครับขอได้เชิญท่านผู้จัดการนะครับรับมอบนะครับแล้วก็ขอได้เชิญนะครับเจ้าสาวของงานนะครับคุณครูสุธีแต่แล้วก็คุณครูคุณรักนะครับรับของที่ระลึกจากโรงเรียนของคุณหยองครับขอเชิญครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าสาวนะครับพบปะนะครับกับพวกเราเล็กน้อยนะครับแสดงความรู้สึกขอบคุณท่านแก่ผู้เกียรติและก็ความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วของโรงเรียนบ้านคุณยองนะครับครับเดี๋ยวก่อนที่นะครับขอได้เชิญตัวแทนคุณครูนะครับแสดงความรู้สึกให้กับเจ้าสาวของงานใต้เงาไว้นะครับขอได้เชิญนะครับคุณครูนิตมาริยาโนครับเจ้าสาวงานต้นปีหน้านะครับปีหน้าก็จะถึงแล้วนะครับคณะครูทุกท่านรวมทั้งเป็นที่รักของนักเรียนชุมชนและผู้ปกครองขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับรุ่งกีส้มปูนอยู่ในมือมันปลอดภัยตลอดดุนยาและอาเคระมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขอโทษด้วยขออภัยในนักที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์อีกรุ่นความเกษียณก็เปรียบเสมือนเรือจ้างที่วางพายแล้วนะคะก็เป็นเวลา32ปีกว่าๆนะคะก็มีความรู้สึกประทับใจนะคะที่ผ่านมาคุณครูรุ่งรัตน์ก็ตั้งใจทำงานด้วยความรักผิดชอบแล้วก็รักลูกศิษย์ทุกคนเก็บเสมอลูกของคุณครูเองก็คุณครูมาอยู่ที่นี่คุณครูได้ความรักนะคะจากเพื่อนเพื่อนครูท่านบริหารที่ผ่านมาทุกท่านเลยนะคะทั้งหมด7ท่านเลยนะคะเริ่มตั้งแต่พ่อสมบัติยังรอดและก็พ่อมามาพายุเชี่ยวปัจจุบันนะคะก็ขอขอบคุณมากที่ผ่านมาคุณครูรุ่งรัตน์ก็ได้รับความเมตตาความรักและก็ได้รับการชี้แนะในการทำงานอะไรทุกอย่างอยู่ที่นี่คุณครูรุ่งรัตน์นะคะมีความสุขมากเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะ